สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเช่นเคยกิจกรรมของเรานะครับมาเก็บไข่ไก่กันเช้าๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่าไข่กี่ฟองช่องที่1ไม่มีนะครับช่องที่2ไม่มีนี่ตอนนี้มี2ฟองนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีฟองหนึ่งเล็กแล้วก็ฟองหนึ่งใหญ่นะครับไข่เล็กไข่ใหญ่บ่งบอกถึงอะไรสำหรับไข่ลูกใหญ่เนี่ยลูกนี้นะครับหมายถึงว่าไก่เนี่ยไข่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับไข่ใบเล็กเนี่ยก็คือจะเป็นไก่ที่เพิ่งไข่ใหม่นะครับเพิ่งไข่ใหม่แล้วก็ไข่เขาเนี่ยจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าบางคนนะครับแล้วก็มีหลายคนที่สอบถามมาว่าทำไมไข่ไก่ลูกเล็กจังนะครับเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกตินะครับของไก่ไข่สาวหรือว่าไก่ไข่ช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยเขาจะไข่ใบเล็กนะครับเล็กประมาณนี้อันนี้ก็ไข่มาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ไม่ถือว่าใหญ่นะครับถือว่ากลางๆสำหรับลูกนี้ลูกที่โตกว่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่เดิมก่อนนะครับเพื่อที่ให้ตัวอื่นเนี่ยเข้าไปไข่ต่ออันนี้จะเป็นแม่ไก่ของเราที่ไข่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสังเกตดูงอนของเขาเนี่ยจะใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่สาวนะครับไม่แน่ใจว่าไข่หรือยังนะครับชุดนี้ผมก็อัดอาหารเต็มที่เลยครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยหน้าแดงนะครับลองสังเกตดูนะครับหน้าแดงแล้วก็ร้องนะครับร้องเหมือนจะอยากไข่นะครับแต่ยังไม่ยอมไข่นะครับน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะไข่เยอะนะครับนะครับอาหารเนี่ยผมก็ให้อาหารแบบบุฟเฟ่เลยนะครับให้กินปกติเนี่ยให้ควรจะให้2ครั้งนะครับก็คือเช้ากับเย็นนะครับเช้ากับเย็นแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ควรขาดนะครับน้ำเนี่ยควรที่จะใส่ไว้เลยเยอะๆนะครับเนี่ยผมก็มีที่ให้น้ำนะครับเป็นระบบอัตโนมัติ1ตัวนะครับแล้วก็ตักใส่ถังไว้อีก1ตัวนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยจะได้ไม่ขาดนะครับตัวก็อ้วนกลมเต็มที่กันแล้วนะครับสีของไก่ไข่ไฮบริดนะครับสีอะไรนะครับมันจะมีเป็นสีส้มอ่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูก็เนี่ยครับสีจะตามในรูปเลยนะครับจะมีทั้งส้มอ่อนแล้วก็จะมีทั้งแบบเข้มๆครับนะครับก็คืออยู่ในสีส้มอยู่จะไม่ได้ถึงเข้มจนเหมือนโรสไอแลนด์แดงนะครับถ้าเป็นโรสไอแลนด์แดงเนี่ยสีของเขาเนี่ยจะเข้มมากนะครับเข้มแบบเข้มแล้วหางเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับช่วงนี้นะครับไข่ไก่หลายพื้นที่เนี่ยก็มีราคาแพงนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะเลี้ยงไก่นะครับก็ติดต่อทางฟาร์มของเราได้นะครับจัดส่งให้ต่ำเพียง10ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเช่นเคยเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิงก์ไลน์ไว้ตั้งใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ให้แอดไลน์แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ